ใครจะไปคิดว่าจะมีร้านเด็ดๆเ,เนี่ยซ่อนตัวอยู่ชั้นใต้ดินฟอร์จูนทาวคิดว่าที่นี่มีขายแต่สินค้าไอทีที่ไหนได้แอบร้ายนะจ๊ะวันนี้จะพาไปกิน4ร้านเด็ดที่คัดมาแล้วว่าควรค่าแก่การไปอย่าสุดๆร้านแรกจะเป็นร้านสไตล์นังชิลที่มูดดีมากชื่อร้านว่าบาตะกูลเห้งกลางวันเนี่ยเขาจะเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ซึ่งบอกเลยว่าอาหารเขาไม่ธรรมดาจานนี้เป็นไก่อบน้ำผึ้งที่ไก่นุ่มมากอาหารที่เป็นฟิลแบบตามสั่งก็มีพี่ังสั่งมาเป็นกุ้งทอดกระเทียมกับไข่เจียวอร่อยเลยค่ะ ก็มีพวกเมนูกินเล่นจุบจิบด้วยสั่งมาเป็นขนมปังหน้าหมูคะ่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับอาจารย์ใครที่มาตอนกลางวันนะคะก็สั่งเครื่องดื่มมานั่งชิลฟิลคาเฟ่ได้พอตกกลางคืนนะคะจะให้ฟิลเป็นแบบบาร์ลับมีดนตีโซเหนื่อยจากการทํางานมา <c oughs> ก็มานั่งเมาสคนในแผนกต่อที่นี่ได้เลยแขกเพื่อนคนที่มองตาแล้วรู้ใจแล้วไปแล้ว <c oughs> ต่อไปจะเป็นร้านที่ตอนแรกคิดว่าเป็นร้านอาหารจีนแต่พอเข้าไปดูเมนูนี่ถึงกับร้องโอ้โหเรียกได้ว่ามาร้านเดียวคือครบมีทั้งอาหารเหนือหมี่ยำสไตล์ไทยจีนแล้วก็ข้าวต้มแห้งสไต ขาให้กินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอันนี้ชื่อว่าหมี่ยำเจริญต้นตำรับเป็นยำที่จานใหญ่แล้วก็เครื่องแน่น<ม>รสชาติยำของเขา,าจ,จัดจ้านเลยมีความเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานตอนนี้เอาเส้นหมี่ขี้ตะเกียบขึ้นมากลิ่นพริกเผาคือหอมเตะจมูกมากเอามีฮกเกี้ยนก็ไม่ธรรมดาค่ะอันนี้เป็นผัดหมี่ฮกเกี้ยนกะเพราทะเลเครื่องทะเลก็จะเป็นกุ้งผัดมากับซอสกะเพราที่เคลือบเส้นสุดๆเมนูนี้ถือว่าเปิดโลกค่ะเป็นการกินหมี่ฮกเกี้ยนแบบแปลกใหม่แล้วเราก็ตบท้ายด้วยชาใต้เค็มๆสักหนึ่งแก้ว มาถึงเครื่องยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะมาต่อกันที่ร้านยำนะออกเกล้าเราบอกในนะว่ารสชาติอาหารของร้านเนี้ยเจ็บจีแล้วเขาเป็นร้านยำที่ไม่ใช่เป็นร้านยำแบบทั่วไปจานแรกค่ะเราสั่งมาเป็นยำผักหวานป่าน้ำยำแซ่บมากนัวผักหวานป่าก็มีความกรุบๆแต่เมนูนเนี้ยคือที่หนึ่งเรามอบมงให้น้องคือยำมะม,ม่วงซาวน้คือเป็นยำมะม,ม่วงที่มีกระทิด้วยเป็นยำที่รสชาติหอมนัวละมุนกินแล้วสดชื่นบอกเลยว่าเมนูนเนี้ยใครตามไปต้องสั่งแล้วเราก็ปิดจบด้วยของหวานของร้านนี้ค่ะกล้าวปกเกีียะที่เราสั่ง ก็จะมีเป็นน้ำแข็งใส่น้ำแดงแล้วก็สาคูเมลอนตัวกะทิที่เขาราดมาวันสาคูดีมีความเค็มๆแล้วก็หอมตัดกับรสชาติสาคูกับเมลอนได้ดีและในส่วนของน้ำแข็งใส่นั้นก็คือสดชื่นตามสเตชั่อออฟฟิศแถวพระราม9นะคะเราบอกเลยว่าตรงนี้ตอบโจ์มากินได้ทั้งมือกลางวันแล้วก็มือเย็นพี่กันนะคะทุกร้านเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น G Fortune House ใครที่ขับรถมาก็จอดด้านบนได้เลยหรือถ้าสะดวกรถไฟฟ้าก็ MRT พระราม9ค่ะทั้งออกนึง